โดยดินไปนั่งไงเราไปเบียโดยเตยเยอะนั่งการนี้ยึดทั่วนั่นสลาเรียนยังไงเราเป็นเพียยังจิตสนับคือนั่นนั่งเรายังเราอยู่บนเตียงเราเติบเตี้ยบานจุกเตียงติดติดไปใช่ไหมอ๋อนะมาตัวแบบเล่นสบายโอเคต่อเรายังต่อมีเรียนยังติดยังอันนี้จะเล่นขนาดเราบอกเราทิ้งโปรโตคอลได้ยังเรียนเกี่ยวกับเรื่องพิสแตนไปเจอให้จมูกนั่งลิงสแตนโอ้ได้ครับเชื่อมันพร้อมจะมาไงมาเติมนักจอมเรียนติบเบอร์ยังโอเคจังหวะตรงนี้คือติดตรงจมูกหนึ่งเลขนาดบาร์ดาวทิงโปรโตคอลจังดาวทิงโปรโตคอลมีปีแต่ยังสำคัญการยืนเรียนคือมีดิสแตนเดกเตอร์ให้จมูกหนึ่งสแตนให้ภาษาในยังเปรียบเทียบดาวทิงโปรโตคอลมีติดตรงจมูกคือ conversion speed conversion speed ในทำไม conversion ในทำไม conversion มันอาจจะเรียกเป็นอะไรเลื่อนไปขึ้นตัวเป็นตัวหมอกแต่ไปเลื่อนนั้นเลื่อนออกวันน่ะยังเราทิ้งโปรตีนอ้ออย่างเก๋คือเอ็นไบเนี่ยเป็นDIGLP OSA ให้จมูกนึง IAA ให้เราไปละปวดนั่นคือ slow จะต้องจมูกนึง scalability size of network ยัง scalability คือเมื่อถ้าไอทอมรีทอมพอดบ้านกันนะยังเราทิ้งเดลอ้ออย่างเก๋คือเนี่ยเป็นไบเนี่ยยังอับไปกร้อยนั่นคือลอยอย่างเงี้ยให้ดับเบิลนาคือได้ support VLSM support VLSM คือมีแต่ไปอย่างเงี้ยให้นาคือได้ประรีซอร์ชันอย่างเงี้ย CPU ชันอย่างเงี้ย RAM ชันอย่างเงี้ยอับปีเนี่ย ERP VSL เปล่ามาเนี่ยยังได้ทำให้ไอ้ลอยอย่างเงี้ยได้ทราบ VSL ประ CPU กับ RAM ชันมือเทียดติดตรงมือเทียดติดตรงอยู่บนหนึ่ง implementation and maintenanceจังการทำลายนการฟื้นนั่นคืออับไปนั่นคือกบายอย่างเกี่ยจังสำคัญแต่ยังตอนสำคัญคืออับไปเนี่ยให้อับไปจะเป็นยงปลาปลาอย่างเกี่ยอันดาเลยอันดาตอนหน้ากับปลาเลยไอซ์พีสกับแม่ปลาโอเอสเกี่ยงอ่ะเงินนาปลาเอจีเอพีเย่บ้านนะขอบแต่เบลปลาน้องไอซ์พียังเป็นปลาอุปกรณ์ซิสโก้นะแม่ยังประกอบไว้ประกอบเรสคอมประกอบเซติอีอะไรอย่างเงี้ยนะยังคือยังมันไอประซิสโกบาร์เนี่ยยังซิสโกคือตัวแต่ทางกรมคนนึงประกอบซิสโกต้องอ้อมยังประซิสโกโดยยังล็อกนอนรุ่นไอ้เนี่ยอเมริกายังล็อกรุ่นไอ้เนี่ยอะไรรุ่นไอ้มูเตอร์นาบาร์นะยังแต่คาดว่ายังจะติดซิสโกมั้งนั่งยังประเอเจียพีก็มันแต้มีนไฟวอลมวยจมูกนู้นไอสปอร์ตมวยเอเจียพีหรือจะเช็คพอยต์เด็กพอยต์มีไอ้สปอร์ตมี ERGP ในซา ERGP เป็นมุ้นบอสซิสโกแต่เราซิสโกอธิปราแดงในซาเบียเบียดฟื้นบอกรุ่นไหนอาซามีแต่ปราเป็นจังมวยจมูกนู้นคือแกปราเอ็มออยเวนเดอร์ซิสเซ็ตฟื้น ERGP ได้ก่อนแต่ท่านเดียเวนเดอร์นั่งเชียร์คอมพิวเตอร์มวยซิสโกมั้งคืออากิอัตฟื้นกิอัตโย ERGP ปราเด็กที่ปอจอมั้ง ERGP กิอัตโยมันฟื้นเด็กในซาไอ้ในซาเกจีเนี่ยคอมพิวเตอร์นะเกจีเนี่ยได้กูคนเจยังว่าสันนิยมบอสซิสโกมองเมื่อนาเมื่อนาเยื่อโดยจอดโจมบอสซิสโกอย่างยึดที่อ่อนที่เปล่าจะจัดเปล่าบอสสแตนดาร์ดโดยจีโอเอสพีเอหรือไอเอเอเช็คพอยต์คือเบียร์เบนจ์คอมพิวเตอร์ได้โปรแกรมแต่เช็คพอยต์เบียร์สเปเชียลไลน์กับไฟล์บอลละเป็นยังคือกินเบียร์ฟีเจอร์มวยเดินไปสปอร์ตมวยในเอไอจีโอพีอันนั้นคืออ่อนเมียนสปอร์ตมวยเอไอจีเทตองจะมุ่งหนึ่งราวที่มาทริกยังมาทริก is the visual for value that is assigned by routing protocol to different route based on usefulness
off ground chứ những đơn thành lại matrix cứ chia làm lại mũi được để ra thêm protocol còn not factor làm lại nam mũi để tôi chứng ký cứ chia ra để lò hay làm lại matrix những cứ vía từ ta một cái ra thêm protocol ra thêm protocol đôi chia USPS dựng ra cross làm bay còn not matrix bảo vệ EIGRP ก็ประกอบด้วยมีแบนด์วิดต์ดีเลย์มวยหนึ่งโหลดมวยรีไลเบลิตี้จังเฉินโอเคอันนี้ติดตรงอยู่มวยดิสแตนซ์เวกเตอร์จังดิสแตนซ์เวกเตอร์ว่ายังยัยดักน้องนี่ติดตรงอยู่มวยหนึ่งประเภทคลาสฟูลราวทิ้งโปรตคอลละคลาสฟูลยังมีอะไรเนี่ยอันเลยอ่ะปีเนี่ยเราไปคลาสแรกคือกรอบเนี่ยได้ไปอัปเดตมาทำไมdistance vector คือสำคัญคือมีหนึ่งปีนั่นไงมี rip ให้ยมวยหนึ่ง igrp ต่อไปยัง upgrade change มวยบาน reversion 2ให้ยมวยหนึ่ง igrp ให้ rip reversion 1นั่นคือวี send update จะเรียกนัก broadcast send คือ broadcast โดยยึดไป ip เนี่ยปีบรามเนี่ยต่อไป reversion 2คือ out broadcast เตคือยึดไป multicast multicast มี send update ให้อ่ะปีนี้ครั้งแรกเราซีรีซอสเต้เนี่ยครั้งแรกซีรีซอสเฉินเจียง CPU EIGRP คือตัวการประเสริฐขนาดจำต่อไปยังเรียนจบมีเรียนร้อยยังเรียนประเภทราวทิ้งรถพลมุ่ยมุ่ยเตียนอันนี้เราเยอะสวดจิตเล็กน่าจะน่ารอบางเรื่องโอเคนี่คือจีอัลกอริทึมได้ยังประปรานนักน้องราวทิ้งalgorithm ใบเกี่ยนี้บัสันจีริบกี่ประ algorithm กี่เนี่ย Bellman Ford algorithm ยัง algorithm นี่คือประดับใบถ้าตาเราเตยืงปีเราปียืงเนี่ยเตยดิสเนสันนี่จะลองการประมาณเราเตยังลองการเราเตยกันติดกับเราต้องการต่อยังเนี่ยเดอะ algorithm นี่ชื่อมันเนี่ย Bellman Ford เนี่ย algorithm ดับวงเซตระเบิดហើយដល់ពេល EIGRP ឬក៏ IGRP ឬ EIGRP គឺនេះ diffusing update algorithm ដែលយើងថ្ងៃមុនយើងប្រហែលយល់អញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់វាគឺ diffusing update algorithm ហើយ algorithm នឹងសរសេរដោយណាគេ develop by Cisco ចឹង Cisco មានធីមច្រើនមានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងគេអាចឈ្មោះមួយមួយដែលថាក្នុង Cisco មានធីមច្រើនแต่ OSPF คือจะสตองตาจังสตองตาคือมีตัวเซโดยมันนึกมันเด็ดคือเด็ดดำตัวเซจังอัลกอริทึมระบายเกียรตินั้นคือริบประปราเบลแมนฟอร์ดให้ดับเบล IGRP หรือ EIGRP ประปรา diffusing update algorithm จังปีหนึ่งโอเคนี่คือเลขหน้าข้อในระเบียง reversion 1หรือ reversion 2ยังครอบเรียกอะไรนักล่ะ rip version 1คือเดี๋ยวเตอร์ rip version 1 version 2การเกี่ยนี้มาตรจะเวียคือ hop call ได้ทีฮอปคอร์ดไม่จำนวนราวเธอให้ออทอมของพอดคือดับรามราวเธอดับผมวยราวเธอคือได้สกอร์เลยโอเคดับเบิลการอัปเดตว่าเวียเซนอัปเดต rip version 1คือยึดเซนจีเลียนบล็อตคาสเนี่ยบล็อตคาสประปรา IP ปีประปราปีประปราปีประปรายังจะปลอดภัย stand off ก็จะงอต่อไป represent to ยี่ลักษณะ multicast multicast คือยังประ IP เนี่ยไปเซนดิสเนสันไอพีคือปีมาเพย์บูนเดี๋ยวส่วนส่วนจะอยู่บูนนั่นคือยี่ลักษณะ multicast โอเคไทย represent one out support VLSM T out support CIDR T out support summarization route Tហើយក៏អត់ support authentication ទៀតតែពី reversion 2 support ទាំងអស់អាប់ពីជើងហ្នឹងនឹងគឺជាលក្ខណៈ in hand របស់ពី reversion 2ហើយយើងត្រូវចាំថា reversion 2និង version 1គឺវា send ជារៀងរាល់នេះ30 second ម្ដង30 second គឺ send ម្ដង30 second send ម្ដងហើយ rip AD របស់វាតម្លៃវាមិនតម្លៃ AD គឺ120แต่ในกล้องบนสไลด์มันยังอันเดียในระดับวิกฤตการเรียนนั่นคือวีเอ็นออนไลน์ยังไม่นับรายดังนั้นปรามาภัยเพื่อยืนแทร็กมิเซเวเตอร์คือเคยมีประพอด
UDP port business port របស់វាគឺ520 520នឹងគឺជា port របស់ Trip ហើយចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាគឺប្រមាណចំណុចហ្នឹងដែលភាគច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងសំណួរប្រឡងគេសួរច្រើនដែរគេសួរថាតើ Trip version 1 version 2របស់គេមកសួរយើងគេឲ្យគូសិតគូសិតអមទៅគេថា Trip version 2អត់ support authentication ត្រូវអត់ចឹងខុសទៅโอเคอันนี้ជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាង IGRP ជាមួយនឹង EIGRP matrix របស់វាគឺគេថា composite matrix consists of bandwidth delay reliability load can also include matrix calculation អញ្ចឹងភាគច្រើន matrix របស់វាគឺវាយកតា bandwidth delay ឯងវាយកតម្លៃ bandwidth មកគណនាជាមួយនឹង delay អញ្ចឹងចាំមើលខាងក្រោយយើងមានរូបមន្តរបស់វាโอเคអញ្ចឹងលក្ខណៈខុសគ្នាមួយទៀត RIP IGRP send update ជាលក្ខណៈ broadcast EIGRP គឺ send ជា multicast ដែលប្រើប្រាស់ IP 224.0.10 ហើយ EIGRP គឺស្ដៀងជាមួយនឹង RIP ដែរ RIP version 1ដែរដល់ពេលឲ្យសំទោស IGRP ស្ដៀងនឹង RIP version 1 EIGRP ស្ដៀងជាមួយនឹង RIP version 2វាមាន support VLSM CIDR summarization ហើយជាមួយនឹង authentication លក្ខណៈខុសគ្នារវាង RIP និង EIGRP ទី1 RIP គឺអត់មាន neighbor relationship ទេ RIP គឺ send update ហ្មងអត់មាន neighbor relationship សូ neighbor ឃើញហ៎ EIGRP មុននឹងធ្វើការ send update គឺវាត្រូវមាន neighbor relationship មួយនេះសិន neighbor relationship ដើម្បីបង្កើត neighbor relationship បានគឺវាត្រូវការ send hello ដើម្បីឲ្យស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយ hello store ក្នុង database វា store ក្នុង table ឯងតែមុនយើង EIGRP មានបាន table data structure វាមានបាន table មាន3នេះខ្លះ neighbor topology ហើយនឹង routing table អញ្ចឹងដល់ពេលវា send hello ដើម្បីតាក់ទងគ្នា neighbor relationship នេះគឺវា store នៅក្នុង neighbor table ហើយដល់ពេលវាចាប់ដើម learn route ទាំងអស់ learn route បានវា store ក្នុង topology table ហើយដល់ពេលវា store topology table ហើយវាចាប់ដើមរកផ្លូវណាដែលល្អអញ្ចឹង EIGRP ប្រាប់ algorithm មកគេដើម្បីមើលថាផ្លូវណាដែលល្អជាងគេ algorithm នេះឈ្មោះគេ Yule ពាក្យពេញគេ Yule diffusing update algorithm support summarization support summarization មានន័យថាយើងអាច summarize IP បានដូចយើងបើ static route summarize អញ្ចឹងណា EIGRP គឺអាច summarize IP បានតែ IGRP អត់បានដោយសារវា support class full IP វាអត់ support class less អញ្ចឹងបើវា support class less អត់យើងអាច summarize បានហើយ authentication មានន័យថាវាត្រូវមាន key ឬ password មួយដើម្បីឲ្យវាក្លាយជា neighbor relationship បានអត់វាអាច send update បានហើយយើងមើលកន្លែងនេះគេថាis a multi network layer protocol support multi layer protocol នេះតែម៉េចយើងអាចទាយមកលេងមិនថាម៉េច multi network layer protocol network layer របស់យើងមាន protocol អីខ្លះអានេះនៅក្នុង layer 4 layer ទី4ចឹង network layer របស់យើងមានអីខ្លះអានេះនៅ layer 4ទេក្នុង layer ទី4គឺមាន IP ហើយ layer ទី3មាន IP មានអីទៀតនៅក្នុង layer ទី3របស់យើងគឺមាន IP IPX Apple Talk Netvia Apple Talk ហើយនឹង Novel Netvia អាហ្នឹងគឺសិតជា protocol ដែលគេប្រើប្រាស់នៅក្នុង layer 3ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដែលយើងពេញនិយមប្រើយើងប្រើប្រាស់អីគេយើងប្រើ TCP IPឬហៅថា IP address យើងនឹងមាន IP version 1 IP version 6ក៏ប៉ុន្តែគេមាន protocol ដូចជា Apple Netvia ដែលកើតឡើងដោយ Apple TCP IP បង្កើតឡើងក្រុមហ៊ុននេះគេOSI គឺមាននេះតែ OSI គឺ layer ទី7តែតែ TCP IP គឺបង្កើតដោយជាក្រុមហ៊ុននេះគេនេះមានដូចជា Dell ហើយជាមួយនឹង3 4ក្រុមហ៊ុនចូលគ្នា
IBM Dell ทีมการโปรโตคอลนั่นแหละให้มันคลายจิตสองดาแต่ว่า Novell Netweb คือมันก็เริ่มโดยพวก Open Source มี Linux แล้วเป็น Apple Talk คือมันก็เริ่มโดยกลุ่มคน Mac OS อย่างเดิมแล้วเป็นจองกร้อยคือยืมแต่ประโยชน์อย่างนี้คือ TCP IP หรือก็กลุ่มคนนั่นก็ TCP IP IP อะไรจัง EIG กับ P คือ support ทั้งอ้อ support ทั้ง Apple Netweb ก็ support IP Address ก็ supportNovell Netweb ก็ support ก็มันแต่ยืงในยืงประปรารองไงก็ยืงประปราแต่ TCP IP โอเคจังลงไป configure RIP คือนี้โจลักน้อง configure terminal ให้ยืงไป command router RIP อันนี้คือเจลักนะ RIP version 1 default ละบางยังจองบาน version 2คือยังไปเปลี่ยน version มาได้เลข2หมดจัง version 2เว้ยให้នៅក្នុង rip ឧទាហរណ៍នៅយើងនៅក្នុង router នេះ router លេខ1យើងចង់ configure rip យើងមើលបើយើង router លេខ1នេះមាន network connectivity របស់វាមានប៉ុន្មានមាន2មាន 192.168.1.0 ហើយជាមួយនឹង 192.168.2.0/30 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើ rip គឺយើងត្រូវវាយ command network នេះ command network ហើយយើងដាក់ network 2នេះnetwork មានថាម៉េចមក network command network command network នេះគឺមានតួនាទី2ទី1គឺដើម្បីឲ្យ interface នេះអាច send receive traffic rip បានទី2គឺដើម្បីយក network id របស់ interface មួយមួយនេះ network id នឹងយកទៅ send at type ទៅឲ្យទីផ្សេងអញ្ចឹងយើងវាយ command network គឺបាន2 function ទី1 enable ឲ្យ interface នេះអាច send receiveTraffic របស់ RIP បានទី2 your network របស់ interface នេះ your network ទាំងមូលនេះគឺ send network នេះទៅឲ្យ router ទីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន network connectivity ប្រមាណគឺយើងបាន network ទាំងអស់ទៅយើងអាច send receive traffic បានហើយ eIGRP ដូចគ្នាចឹងយ៉ាងណាយើងទៅ RIP សិនហើយដល់ពេលយើងធ្វើហើយយើង show verify វាយើងអាច show IP protocolso IP protocol គេថាម៉េចយើងកំពុងប្រើប្រាស់ routing protocol យឺឈ្មោះគេ rip ហើយយើង add type network យើងប្រមាណ network យើង add type interface 2 network មាន2មែនទេមាន1ហើយនឹង2ប្រកប8.1នឹង2ហើយ interface យើងអាច send receive traffic មានប្រមាណមាន2ដែរនេះជា gigabit 0លើ1ហើយជាមួយនឹង serial 0លើ0 gigabit 0លើ0ហើយ serial 0លើ0ហើយជា default ជា default គឺ rip send versionversion 1ក៏ប៉ុន្តែវាអាចទទួលវិញគឺទទួលបានទាំង version 1 version 2វាទទួលវាទទួលទាំង version 1 version 2តែវា send គឺវា send តែ version 1ទេហើយបើសិនជាយើង enable វាជាលក្ខណៈ version 2វានៅដាក់កន្លែងនេះគឺ2ទាំងអស់ send ក៏ version 2 receive ក៏ version 2អញ្ចឹងវាលេខមាន1នេះដែរអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាយើង enable ជាលក្ខណៈ version 1វា send receive ជាលក្ខណៈ version 1ដល់ពេលទទួល update វិញជាលក្ខណៈ version 1ផង version 2ផងហើយមួយទៀតគេថានេះ RIP routing protocol យើង update គឺ last update គឺ15 second អញ្ចឹង15 second មានន័យថាម៉េច15 second មុនអញ្ចឹងបើសិនជា15 second ក្រោយទៀតគឺវានឹង send update មកទៀតព្រោះវា send update ម្ដងគឺ1 second 30 secondRIP គឺ30 second អញ្ចឹង30 second គឺ send ម្ដង30 second send ម្ដងហើយដល់ពេល route ដែលវាលឿនបានវាដាក់ក្នុង routing table គឺវាចេញអក្សរ អពីមុខអូខេដល់ពេលយើង configure វាជាលក្ខណៈ version 2គឺយើង configure យ៉ាងម៉េចគឺយើងចូលដល់ក្នុង router RIP model ទៅហើយយើងបើពាក្យថា version 2ហើយដល់ពេល version 2ឃើញ send receive update របស់វាមានលក្ខណៈ version 1ទៀតអត់អត់ទេគឺ version 2ទាំងអស់អានឹងខុសគ្នាខ្លះ version 1 version 2ខុសគ្នាមិនខ្លះឡើយយើងបកក្រោយវិញ version 1 version 2ខុសគ្នាមិនខ្លះ version 1ទី1 stand update ជាលក្ខណៈអីគេ multi cast ឬក៏ broadcast version 1 version 1 broadcast ដល់ពេល version 2 multi cast ប្រើប្រាស់ IP វាមិនបានអូខេហើយដល់ពេល version 1 support samurai session អត់
support authentication ne support BLSM អត់ support CIDR អត់ហើយនេះគឺ support ជាលក្ខណៈ version full នេះ support អូខេអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងrouter rip វាមានជាលក្ខណៈ auto summarization អញ្ចឹងគេថា similar to rip version 1 version 2ជា default គឺវា auto summarization អញ្ចឹងគេថា version 2 version 1វាអត់មាន summary ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈខ្លះខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្នុង rip version 2បើសិនជាយើងមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈជាខ្លះលេះច្រើនណាវានឹង summary ទៅជាខ្លះខ្លួន automatic ទៀតដែរអញ្ចឹងវាសែនគឺវាសែនតែ class full ដើម្បី update ទេដើម្បីយើង disable feature ហ្នឹងគឺយើងបើកំបាន no auto summary អញ្ចឹងគឺវានឹងអា class less ប្រហែលគឺវាសែនទៅឲ្យគេដែរបើសិនតែយើងអត់សែនបើយើងអត់ disable កំបានហ្នឹងទេគឺវាសែនជាលក្ខណៈ summary មានថា summary IP គឺ class full ទៅឲ្យគេផ្សេងជាលក្ខណៈ class full អញ្ចឹងយើងចង់ disable feature ហ្នឹងគឺយើងបើ no auto summary ទៅគឺវាសែនតែ class less ឲ្យគេទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងមាន3 network 192.168.1.0 192.168.1.2.64 192.168.128អញ្ចឹងអា64 128នេះគឺវាអត់សែនឲ្យទេវាសែនថា 192.1.0 ទៅឲ្យទីផ្សេងទៀតព្រោះវាសាមារ៉ាយវាសាមារ៉ាយហើយឧទាហរណ៍យើងមិនឆ្លាស់មកឆ្លាស់26ហ្នឹងអញ្ចឹងវាសែនទៅគឺឆ្លាស់24អញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមិនខមមិន no auto samurai វាស្គាល់ទេវាស្គាល់វាអាចស្គាល់គ្នាបានក៏ប៉ុន្តែយើងកុំចង់ឲ្យ samurai អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាយ no auto samurai ទេករណីខ្លះយើងអត់ឲ្យវា samurai ទេព្រោះយើងត្រូវការ send update ទៅក្រៅទៀតហើយ reperson 2គឺយើងអាចវាយ comment no auto samurai បានហើយយើងអាច samurai IP ឲ្យទៅ IP យើងឧទោម24 24ច្រើនយើង samurai ទៅ class 22យើងអាច samurai បាន reperson 2 reperson 1អត់បានទេអត់បានតែ reperson 2វិញអូខេឥឡូវចែកមួយទៀតនៅក្នុង rip យើងវាយ comment network មិញមានទូរទស្សន៍ប៉ុន្មាន comment network របស់ Adatha network គឺយើងវាយ comment network ទៅមានទូរទស្សន៍2មែនទេទី1ធ្វើអីគេ Adatha network ទី2អាចឲ្យ interface នឹង send receive traffic របស់ RIP ចុះឧទាហរណ៍ករណីនេះករណីមួយខាងនេះវាត្រូវការឲ្យ interface នេះ send receive traffic RIP អត់ព្រោះខាងនេះមាន router ផ្សេងទៀតអត់មានឯងចឹងឧទាហរណ៍នេះគ្នាទៅ customer ហ្នឹងណាយើងមិនឲ្យវា send receive ទេគឺ send receive send ទៅលើ serial ទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យ network នេះគឺ attach ទៅគេយក network attach ទៅគេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យ interface នេះ send receive traffic ក៏ប៉ុន្តែយក network វា attach គឺយើងវាយ command network ធម្មតាហើយយើងវាយ passive interface អញ្ចឹងមានថា interface ហ្នឹងគឺ passive គឺអត់ឲ្យ send receive update ទេ interface ហ្នឹងគឺបិទចោលតែម្ដងបិទនឹងបិទចេញពី traffic កុំឲ្យវា send receive updateក៏ប៉ុន្តែវាយក interface network នឹងគឺ send ឲ្យគេធម្មតា send ឲ្យ router ផ្សេងធម្មតាយើងឧទាហរណ៍មិញយើងមាន interface 2មែនទេ interface serial 00ផង interface G 01ផងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបិទ interface នេះមួយបិទ interface G 01កុំឲ្យវា send update ក៏ប៉ុន្តែឲ្យ send update ទៅលើ interface serial 00នេះព្រោះ serial 00មាន connect មក router ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែ network របស់យើងគឺនៅតែ network 2ធម្មតាទេ1.0 និង 2.0 យក center ឲ្យគេធម្មតាទី1គេថាមូលហេតុឲ្យយើងប្រើ command passive interface reason by គេ concern គេថា waste bandwidth អញ្ចឹងគឺចំណាយ traffic bandwidth ចោលអត់ប្រយោជន៍ដោយសារវា send ជាម្ដង30 second 30 second គឺ send អញ្ចឹងវា see bandwidth ចោលណាអញ្ចឹងគឺ waste bandwidth ទី2គឺ waste resource resource នេះធ្វើម៉េចគឺ router នេះគឺវាជា GM encapsulation ឬក៏ send update ទៅ interface នឹងដោយមិនចាំបាច់ដោយអត់មានផលសោះអញ្ចឹងវាចំណាយ CPU speed របស់យើងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបាត់ចោលគឺវាលេង send ណៃដល់ពេលមួយទៀតគឺ security risk security risk មានថាម៉េចឧទាហរណ៍ថានេះគឺ customer connect ម្នាក់បើ send receive update ទៅ customer គេអាច capture traffic របស់យើងបានហើយអញ្ច
ยังในไทยยังมีเน็ตเวิร์กประมาณ50%ของกี่ยังมีอันมือเคยเน็ตเวิร์กของยืมตามยืมริบหนึ่งยังยืมอ๋อคือยืมก็ม้อยเซ็นอัปเดตหรืออินเฟสติ้งไลน์นั่นได้เป็นจุดแรกโอเคอันนี้ติดตรงจมูกหนึ่งโปรเกตโฟรามยังโปรเกตโฟรามในทำไมในไทยกันในยังมีเน็ตเวิร์กในมุ้ยยังมีเน็ตเวิร์กนี้นะហើយយើងមាន default router internet then a network ផ្សេងៗនេះអត់មាន default router យើងចង់ឲ្យ default router នេះគឺបោះឲ្យ router 2ឬ router 3ដែរអញ្ចឹងគឺយើងបើតាម command នេះយើងចូលក្នុង rib យើងបើពាក្យថា default information originate អញ្ចឹង router លេខ2និងលេខ3គឺបាន default router ចេញពី router លេខ1ដែរជា pro default router យើងអត់មាន command network បើ command network at thai នេះគឺយើងបើមក command គឺ default information originate អញ្ចឹងវានឹងយក default router នេះបោះឲ្យ router លេខ1លេខ2លេខ3โอเคแล้วยมจังยืนคือผ่านหนึ่งมุ้ยตรงนี้พี่ผมมุ้ยยิ้มไปเลยมายืนโอเคแล้วยืนโจลำหัดเนี่ยลำหัดตีอันนี้มั้งตีបាល់ចុច3ចុច1ចុច8ឡើងជួយមើលសិនណាចាំជីបដំបងហើយចាំយើងធ្វើតាមយើងលំអាត់ស្ដៀងមិញហ្នឹងមែនទេចានេះអ៊ីនធឺណិតអានេះគឺម៉ោ3នេះគឺម៉ោយើងធ្វើរៀបទាំងអស់ហើយនៅក្នុង router ទី1មាន network connected ហ្មងមានយើងកុំគិតមក ISP ISP យើងតែ add tie វាទេយើង add tie តែ network យើងគឺ protocol វា 8.1.0 ហើយ protocol 8.2.0 router លេខ2គឺមានបាន network មាន3គឺ .2.3 និង .4 router លេខ3មានតែ2ឯគឺ .4 និង .5 អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាអត់ជួយខ្លះអញ្ចឹងគេថាឲ្យយើងចេះ configure rip អូខេចេះ configure ripហើយយើងប្រើប្រាស់ reversion 2ទៀតយើងអត់ឲ្យប្រើប្រាស់ reversion 1ហើយ reversion 1គឺ default អញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ reversion 2អញ្ចឹងគេថាទី1គឺ use the command to create the default router ឬ router លេខ1សិនដែលចេញតាម IPC interface serial 00អញ្ចឹងយើងទី1គេឲ្យយើងបង្កើត default router លើ router លេខ1សិនបន្ទាប់ពីកើត default router ហើយគឺយើងចាប់ដើមធ្វើ rip អញ្ចឹងគឺ interval rip ហើយយើងដាក់ version 2in the body router លេខ1គឺ configure port ដែល content អញ្ចឹងមានថា port ណាដែលយើងគួរ add tie network class យើង add tie ទាំង2មែនទេក៏តែយើងឲ្យ send receive traffic ទៅលើ interface មួយណាទៅលើ serial នេះទេឥឡូវនេះឲ្យ send receive អត់អត់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ configure អីគេថា receive interface អូខេហើយមួយទៀតគឺថា configure rip លើ router លេខ2អញ្ចឹង in the body router លេខ2ហើយដាក់វាជា version 2 configure add tie network របស់វាហើយ interface ណាដែល add send add tie មិន add send receive traffic គឺយើង disable ចោលអញ្ចឹង interface គឺ interface LAN ហើយ router លេខ2គឺទៅ router លេខ3ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងទី1ឥឡូវយកដល់ធ្វើទី4 route គឺយើងឲ្យវា send តាមនេះមកតាម interface នេះឥឡូវយើងមើលនេះគេឲ្យប្រើតាម easy interfaceអញ្ចឹងគេថាទី1ឥឡូវយើងតាមទៅលេខ1គឺ configure default router សិនចេញតាម IC interface គឺ serial 001អូខេឥឡូវយើងធ្វើណាយើងធ្វើ router លេខ1សិនសួរពីរ៉ាអានេះគឺ network របស់យើងមានប៉ុណ្ណេះអូខេ configure terminal ឥឡូវយើងមើលសិនហើយចាំធ្វើក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំ configure router rip គឺយើងមុនបងគឺយើងធ្វើ default router សិនកុំទាន់ configure rip វា IP រាវអូខេឥឡូវខ្ញុំកុំទាន់ធ្វើអារ៉ាវខ្ញុំធ្វើរៀបបន្តសិនចាំរាវខ្ញុំនឹងធ្វើក្រោយអូខេអញ្ចឹងរាវទៅរៀបដើម្បីធ្វើរៀបធ្វើម៉េចរាវទៅរៀបអូខេហើយបើយើងចង់ inbox ជា version 2ប្រើម៉េចគេយើងបើ version 2 version 2តែម្ដងហើយយើងចង់មើលថាតើយើងគួរនៅ LTE network ខ្លះណាខ្លះឡើយធ្វើម៉េចខ្ញុំឌូសូ IP រាវខ្ញុំប្រើ connected អញ្ចឹងយើងមាន2 network នេះមិនមែនអា3នេះណាអា3ទៅ internet គឺយើងមិនដែល LTE IP របស់អ៊ីនធឺណិតចូលក្នុង network របស់យើងឯង
ยังแอร์ทายจะน้องๆอินเตอร์นอเลนมาเยอะไงยังยังไปคอมมานด์ไนเวิร์กรอยกาปีหงไปจุดมวยจุดโซนมวยทีคือจุดปีจุดโซนก็มันแต่ยังยังคือมือถ้าเตอร์อินเตอร์เฟนาคลาเดกูไอเซนแอร์ทายไอจีริยังไอพีโปรโตคอลคือแล้วเวียเซนถึงปีเนี่ยเซนถึงจีให้เซนเตียงซีเรียลก่อนแต่โซทาซีเรียลนี่มีคะแนนจะราเตอร์นาทีดอทไอสมโตจีนี่มีคะแนนจะราเตอร์นาทีดอทอัดเบียนจังคือยิงเราดิสบอลของวายเวียเซนเดซิวเลยอินเตอร์เฟนหนึ่งโปรวิเมียนรีซันไปมูลแทนไอทีมุ้ยคือเวสแบนวิดทีปีเวสรีซอร์ทีไปคือซิคูริตี้เรสจังมูลแทนหนึ่งไปหนึ่งโอเคจังหนึ่งไปดิสบอลไปเท่าไหร่ยังไปพาซิลถ้ายังไปพาซิลได้อินเฟมอลได้จีโซนหรือมวยโซนหรือโซนอันนี้คู่คอเยอะไงเนี่ยน้องนี่ก็ได้จีอ้อสัมโตเนี่ยจีโซนโซนแต่ตราบานี่จีโซนมวยบางทีโอเคจังจีโซนหรือโซนแล้วยังโซนน้องเตี้ยยังเคยเรียนจีโซนหรือมวยนึกจีโซนหรือโซนนึกไอ้ท่าที่ดอทอันนี้เนี่ยคือได้ท่าพาซิลอินเฟมอลไปไงโอเคแล้วโซไอพีราวคือยังอัดเต็มเป็นราวเรียบนาเตดาซายิงแอร์ทายจะเลือกบอลยิงมวยโอเคแล้วอยู่ที่ฟือราตัวเล็กปีมันดองจังราตัวเล็กปีก่อนจังฟือริบเด็กนี่จังจบไปเกิดเทอร์มินอลราตัวริบไหมเนี่ยถ้ายิงจังฟือเวอร์ซันทูคือไหมไปเวอร์ซันทูเด็กนี่เตียวมันติดยิงแอร์ทายเน็ตเวิร์กจังยิงจังดังถ่ายต้นเน็ตเวิร์กนักน้องราตัวเล็กปียิงมีเน็ตเวิร์กไอ้คลาสคอนเนคติดยิงเทอร์ไหมดูโซไอพีร้ายคอนเนคติดจังนี่เป็นไปเนี่ยจังไปยิงน้องแลนด์อ๋อจังไปเน็ตเวิร์กเนาะประกาศปีหงใบจะใบจะปีจะโซนใบจะโซนไทยหนึ่งจะบุ้นโซนโอเคก่อนแต่ยังสู้ฐานแต่ยังกู้แต่ออยเวียเซนหรือซิลหรืออินเทอร์เฟนาคลาอินเทอร์เฟนาคลาได้มีคะแนนจะเอาเตอร์เซตีสอินเทอร์เฟซิลโซนหรือโซนไทยซิลโซนหรือบุ้ยไหมเนี่ยยังมือหรือรูปเนี่ยซิลหรือโซนหรือโซนใครจะเอาเตอร์เล็กบุ้ยซิลโซนหรือบุ้ยใครจะเอาเตอร์เล็กใบจังซิลจีโซนหรือจีโซนโซนมีใครจะรับเตอร์นะอ๋ออะไรจังยืมมันกลัวไปเซ็นดิซิลอัปเดตลิทเฟนนึงเตยจังปัดจอจังจังปัดจอเธอไหมคาซิวินเฟสจีโซนหรือโซนโอเคอ่ะแล้วสู้ถ้าเตอร์ราวเตอร์เลขมวยหนึ่งเลขปีไอเซนดิซิลตราไปจมูกเนี่ยบ้านอ๋อครูยิงอินบอลยิงอินบอลปีนี้ไหมเนี่ยยิงในแต่ปีนี้คือไอเซนดิซิลตราไปบ้านอ่ะแล้วยิงมือแต่เตอร์ราวเตอร์เลขมวยยิงมีนเลินราวราวเตอร์เล็กปียังมีเลินราวมีราวเตอร์เล็กมวยอ่อนโซไอพีราวริบมีเนี่ยจังมีมวยอ่ะเนี่ยเน็ตเวิร์กนี่คือจะเน็ตเวิร์กเดนน้องราวเตอร์เล็กมวยให้อินเทอร์เฟซจีโซนหรือโซนโอเคจังยิงตัวมือราวเตอร์เล็กมวยมีเลินใจมีราวเตอร์เล็กปีอ่อนโซไอพีราวมีประริบจังนี่มีปีเนี่ยคือใบจะโซนให้หนึ่งมวยบูนจะโซนโปรยังไม่ยังแอร์ไทยเน็ตเวิร์กปีหนึ่งไหมเนี่ยจ้าอันเน็ตเวิร์กปรามเนี่ยแอร์ไทยเนี่ยนั่นเองจังหวะเรายิงโจมมาดาวเตอร์เลยใบเตียนจังดาวเตอร์เลยใบคือยิงกดไฟเกอร์ดาวเตอร์ยิงไปมันริบดาวเตอร์ริบให้ยิงดาวเวอร์ซันเลยปีโอเคจังแอร์ไทยพี่ยิงเทอร์ไบค์แอร์ไทยพี่เรายิงดังดาวเบียร์ในตอนนั้นเนี่ยเราเบียร์เน็ตเวิร์กประมาณในเบียร์เนี่ยดูโซไอพีร้านอันนี้คิดจังเบียร์ปีเนี่ยจังแอร์ไทยเน็ตเวิร์กหนึ่งเนาะประกาศปีหงใบจะบูนจะซ้อนให้ยิงมวยนั้นตามจุดโซนก็มันแต่ยิงสู้ถ้าเตอร์อินเทอร์เฟซจีโซนหรือโซนเป็นคณิตราตัวนาทีดอทอะไรจึงยิงตรงบัตรไปจอดของมาเป็นเซนหรือซิลอัปเดตอินเทอร์เฟซหนึ่งจึงยิงดาวพาซิลเฟซจีโซนหรือโซนยิงโซไอพีได้ยังเคยมีราวเตอร์ริบเลินบอกใบได้เด้คือเนี่ยเน็ตเวิร์กใบปีให้หนึ่งมวยโอเคมือเคยเนี่ยนะเนี่ยได้ไปทอมคือเมียนมามวยจะซ้อนปีจะซ้อนหนึ่งใบจะซ้อนจะรีบก่อนแต่ยังมีดีโฟราวเลิร์นมั่นเหรออัดเต็มเบียนเองแล้วยังจังทื่อออยราวเตอร์เล็กใบยังเลิร์นดีโฟราวใจมีราวเตอร์เล็กมวยจังยังเต้าโจมราวเตอร์เล็กมวยมิงสันให้ยังเต้ามันก็ดีโฟราวเบียสันแล้วมีดีโฟราวเนี่ยอัดเต็มเบียนเองเนี่ยจังยังออยทื่อดีโฟราวมวยพันยังเลิร์นอินเทอร์เฟซหรือซ้อนหรือซ้อนสลับมวยจังอาจีร้าโซนจิกโซนจิกโซนจิกโซนโซนจิกโซนจิกโซนจิกโซนเรียลโซนหรือโซนหรือโซนหรือมวยยังเพียงกับเรายิงพอยต์เป็นเพื่อนเนี่ยโอเคแล้วยังมีดีโฟราเลยแล้วยังโซอาร์ทีร้ามีร้าอ๋อมีดีโฟราเนอะม
มีนะเราอยู่ตัวมือเราตัวเล็กปีมีนอนสวัสดีได้มีในโฟราวเนี่ยอัตเตอร์มีนะยังยืนทำไมจะไปออยไอเราตัวเล็กบุ้ยบอดี้โฟราวออยเราตัวเล็กปีเราตัวเล็กใบบานยังยืนโจมริมแต่คันเป็นเกอร์เราเตอร์ยังไปริบเอาเราเตอร์ริบโจเราเตอร์ริบสันมอสให้ยังไปเปลี่ยนฮะ default information originate ไปนำประมาณนึงเตอร์คือเป็น body for router ออย router เล็กปีนเล็กใบใหญ่อ่ะแล้วมือ router นี่เตียนตัว IP ได้เคยเปลี่ยนเนี่ยเคยเปลี่ยนเรา body for router มือเดินเลินใจปี router ริบโดยครบคอนอ่ะเพียงมันสล็อตกัดต่อมือ router แต่เราอยู่ตัวมือ router เล็กใบเก็บสล็อตกัดประมาณ router ตัว IP ได้เห็นไหมเปลี่ยน body for router มือเดินเลินตามริบให้สล็อตกัดปี router โอเคจังแล้วบางยังคือปัญหาโอเคแล้วยังจะมาตุกไปเนี่ยแล้วไฟกี่มีอะไรเธอตีร้อนดิสบอลออโต้ซามราจังก็ไอออโต้ซามราก็ดิสบอลจอละโอเคแล้วทำไมดิสบอลออโต้ซามราเธอไหมรูจีดีโฟร์เป็นซามราจังยิงจ้องดิสบอลเป็นเธอไหมคอนฟิกเกอร์เธอมันน้อยยิงโจราเธอริบมอสโอเคน้องออโต้ซามราจังยิงไปกรุ๊ปราเธอมันน้อยยังราวเตอร์ริบโนโตซามราจำยังไปซามราหรือก็ซามราอ่านโนโตซามราซามราขอให้โนโตซามราเย็นเลยโนโตซามราโอเคยังคือยืมจำให้ทุกท่านเล่นนี้ประมาณนี้โอเคเรายืมจำดำฟื้นม้อของยืมคือราวเตอร์ริบdefault information originate คือไว้ดอกน้อง router rip ได้โจ router rip ให้ router rip ให้มันจึงไว้ default information originate นี่ interface นี่ interface ใจบนอินเทอร์เน็ตโอเคยังเบิกแลมหนึ่งม้อให้ฟื้นม้อจังยอม